โอ้โหนี่ที่ยูเทิร์นเหรอเนี่ยเย็ดเปียกมึงพากูมาถูกวะเนี่ยมาเหรอไหนอ่ะข้างหน้าก่อนคัดเบลก่อนเพราะเดี๋ยวตำรวจจับเออข้างหน้านี่ย่องอะไรพวกกันมึงพามาไหนเนี่ยขับรถเล่นไงพามาไหนเดี๋ยวนี้พาปิดถนนอีกรอบนึงเอามาแล้วเหรอมาแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพบกับรายการสตรีทไลฟ์เช่นเคยครับซึ่งวันนี้ผมเข้ามาอยู่ในรถของพี่ต้าเรานี่เองพาผมไปไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้พาปิดถนนพาปิดถนนเลยเหรอใช้เงินแก้ปัญหาวันนี้เดี๋ยวลือพ่อคุณเป็นใครเนี่ยฮะรุ่นโตจังอะดูท้องฟ้าดีกว่าดูท้องฟ้าดีกว่านี่คืออะไรอะเปิดนี่ที่เขาว่าบอกว่าแจ๊สขับ 4นี่ไงอันนี้ไอ้ขับสี่ที่ว่านี่เราตะกายขึ้นแบบไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือมันเป็น all wheel drive พี่มันเป็นแบบขับเคลื่อนเอาสักขับสิคุณขับเคลื่อนอะไรขับเคลื่อน4ล้อแบบ full time all wheel drive กินน้ำมันไหมอย่างงี้ก็ทานกว่าเดิมนิดหน่อยอะหรอเฮ้ยนั่งสบายเลยนะสบายนี่เราดูนี่คืออะไรอ่ะพาเมียดูท้องฟ้าได้เฮ้ยนี่ฟิลแบบดูดาวดิอ่ะดูดาวได้กลางคืนครับป่อเอ็นปุ๊บดูดาวเลยสบายแล้วจั๊วจ๊าแต่กลางวันร้อนหน่อยนะแต่คือมันเป็นอันนี้มันต้องติดฟิล์มเนี่ยต้าไม่ต้องครับมันเป็นเนื้อกระจกในตัวเป็นกัน UV แต่คือแบบควรทำความสะอาดนะจริงๆแล้วไปจอดใต้ต้นไม้มันขี้นกไงมันสกปรกอ่ะมันเป็นขี้นกมันคือตัวอะไรโอ้ร้อนเลยเนี่ยอ้าวฝั่งมึงโอ้โหอย่าลงเข้าหน้าเลยปิดได้ไม่เป็นไรเท่อะเท่ขายอยู่อันนี้ขายอยู่ใช่ไหมเนี่ยขายอยู่อันนี้นะครับรถพิต้าเราสนใจอินบ็อกซ์นะครับสนใจอินบ็อกซ์ไปส่วนตัวเลยสำหรับพิต้าคันนี้ออปชั่นญี่ปุ่นอันนี้เป็นออปชั่นญี่ปุ่นทั้งคันเลยนำเข้ามามีแค่4คันในประเทศไทยครับอ๋อพิเศษนะขายเท่าไหร่คันนี้เดี๋ยวคุยกันในอินบ็อกซ์ดีกว่ามีราคาพิเศษมีบอกว่าดูจากสตรีทไลฟ์พิต้าลดให้พิเศษ 50% กูตอนของออกหมดอ่ะบอกคุณผู้ชมหน่อยวันนี้เราไปอยู่ที่ไหนวันนี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยผมอยู่แถวไหนเนี่ยแถวนี้เขาเรียกไอ้นี่แถวนี้เขาเรียกอะไรวะไอ้อะไรหมู่บ้านนักกีฬาอะไรอ๋อหมู่บ้านนักกีฬาที่กีฬาเขายังถนนเขายังทำอยู่ยังทำอยู่เส้นตัดใหม่ครับซึ่งวันนี้เราก็มีนัดกับพี่ๆที่รู้สึกจะเป็นกลุ่มชบานะเป็นกลุ่มย่อยๆเป็นมีรถกระบะแล้วเห็นพี่ๆเขามีพ็อปมาเตรียมรอรับบอกว่าอะไรนะเห็นโปรดิวเซอร์บอกว่ามันเป็นแบบกึ่งแบบคล้ายๆญี่ปุ่นเหรอที่แบบว่าเวลาไปเที่ยวไหนต้องมีรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ญี่ปุ่นเขาเรียกแนวนั้นโบโซโกกุไงอ๋อก็คือเวลาไปมีติ้งกันอาจจะมีมอเตอร์ไซค์นำขบวนไงอย่างเวลาคนกวนตีนแบบคุณเข้ามาอย่างเงี้ยได้ตีก่อนไงมอเตอร์ไซค์ตีก่อนเอ้ยใช่ป่าวไม่ใช่ไม่เกี่ยวเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพื่อจะถึงเนี่ยใกล้แล้วถนนมันจะงงนิดนึงโปรดิวเซอร์ส่งโลเคชั่นที่ไหนมาเนี่ยเพื่อนๆทางบ้านว่าไงบ้างโปรดิวเซอร์ส่งยกนิ้วให้ยกนิ้วโป้งเหรอนิ้วกลางบอกมึงไปไหนกันเนี่ยมึงไม่มาทีเออวนเล่นไอ้ผมเห็นลางๆแล้วเห็นลางๆแล้วลอยๆมาแล้วเฮ้ยรถอะไรมาวะลำตรวจป่ะเนี่ยเฮ้ยรถพยาบาลแอมบูแลนซ์โอ้โหมึงจะตกใจสิเปล่าพี่เติร์ฟโดนไปแล้วไงโดนแล้วนะวนรอรับอยู่อ่ะแจ้งคุณผู้ชมนิดนึงถ้าคุณผู้ชมเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยมีทีมเด็ดๆหรือว่ามีรถสวยๆอย่าลืมอินบ็อกซ์เข้ามาในบ็อกซ่าเรซซิ่งนะครับเดี๋ยวนี่เจอแล้วเจอแล้วโอ้เจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปหาเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปหาทางเข้าทางไหนพี่ต้าเนี่ยก็คุณโชว์ขับ4สิฮะมันไม่ไหวนะนี่เกียร์ออโต้เลยนะครับขับ4เกียร์ออโต้เอาจริงมันแอร์ออโต้เกียร์ออโต้มันกินน้ำมันกว่าขับ2มั้ยก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดเดียวนิดเดียวอย่างถังนึงก็อยู่ประมาณ400โลอ๋อแต่ที่บ้านเราหิมะไม่ตกนะไม่ตกคุณจะขับ4คือในญี่ปุ่นมันเป็นรถที่อยู่ในเมืองหิมะนะฮะ อยู่ในเมืองภูเขาครับเหมาะกับแม่บ้านใช้อะไรเงี้ยฮะแม่บ้านที่นี่น่ากลัวใช่แต่กูเนี่ยหิมะก็ไม่ตก อะไรก็หายากเฮ้ยแต่ผมว่าที่หลังคาแก้วฟิลตอนกลางคืนพับเบาะดูดาวเอาหน่อยเวลาร้อนเงี้ยเอาหน่อยเวลาไม่เอาเดี๋ยวลงไปร้อนแล้วเนี่ย
ตากล้องมึงห้ามฮีทอีกนะกูว่าไปแน่นอนเลยยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้เราในเทปนี้นะครับแชร์ก่อนตอนนี้เราใกล้จะถึงกันแล้วแหละถึงแล้วขออนุญาตกดเบลรับรองพี่เขามีทีเด็ดเตรียมไว้ให้เพียบโอ้โหเป็นไงแม่งปิดถนนว่ะเย็นเลยปิดถนนว่ะอาจารย์วันนี้คุณพูดดีๆนะเข้าไปเสียข้างในแล้วได้ไหมใจเย็นๆหลบข้างดีกว่าหลบข้างดีกว่านี่พี่เขาเตรียมรถตักมาให้คุณแล้วน่ะถ้าพูดจาไม่เข้าหูนะเขาพร้อมเลยเขาตักกบแป๊บเดียวเองอ่ะนี่โปรดิวเซอร์เรามาแล้วนี่โปรดิวเซอร์แม่งเป็นผีพ่อผมก่อนเฮ้ยนิ่มอ่ะอย่าลืมอย่าลืมนะพี่ต้าเขาขายครับคันนี้ไปดูหน่อยชมหน่อยนี่โชว์ทะเบียนหน่อยผมชอบทะเบียนนี่ใส่เล่นๆหลอกๆงงเลยสัตว์งงเลยฮ่าอย่าไปดูบ่อยอย่าไปดูบ่อยเดี๋ยวตำรวจลอกกูเดี๋ยวลอกติ๊กเกอร์อีกโอเคโปรดิวไหนครับนี่ครับโปรดิวอยู่นี่อ๋อร้อนเนี่ยเรามาถึงนะครับกลุ่มมีเพื่อนทักทายกันแล้วมาบ้างเนี่ยฮะอู่พลพระราม9ทักทายโอเคครับโหแดดแป๊บนึงคุณไปจ้างแดดที่ไหนมาเนี่ยวันนี้ผมลืมแว่นดำมาอากาศร้อนๆอย่างนี้เป๊ปซี่สักป๋องนะโอ้โหขอบคุณมากครับอะไรแก๊ปช่วงนี้ติดนะติดไรวะ ติดฮีครับโอเคครับป่ะเดี๋ยวเราพร้อมที่จะไปวันนี้เราไปสัมภาษณ์ใครเอ่ยตรงนี้ก่อนเปิดไหนเราเปิดตรงนี้เปิดไหนดูดิพี่ต้าคนเขามาเตรียมรับพวกเราทั้งสองคนว่าไงนะนี่ก็คือเป็นกลุ่มที่เรานัดมานี่ครับกลุ่มที่ว่าโปรดิวเซอร์เข้ามาอยู่โปรดิวเซอร์นี่นี่วันนี้ไหนโปรดิวเซอร์วันนี้พาพวกผมมาเจอใครก่อนวันนี้หนาวเหรอไม่ร้อนวันนี้เราก็มาอยู่ที่ไหนวะที่นี่ที่ไหนสักที่นึงอ่ะที่นึงยังไม่รู้เลยตอนใหม่กรุงเทพฯที่มาตำรวจเขาปิดกล่องยังปิดแล้วเรียบร้อยแล้วโอเคนะตำรวจมาอำนวยความสะดวกมีเวลาครึ่งชั่วโมงเอาดิเอาแนะนำวันนี้พาผมมาเจอใครอ่ะก็มาเจอทีมนึงดีกว่าที่เป็นทีมชบาก็เป็นทีมใหญ่อยู่ก็เป็นพี่ที่รู้จักกันพี่ที่รู้จักกันก็คือเป็นทีมใหญ่อ่ะผมว่าเพื่อนทางบ้านเขาเบื่อหน้าคุณแล้วคุณไปเรียกพี่เขามาดีกว่าเออมาเข้าเฟรมเลยเยอะแยะเอาดีครับพี่สวัสดีครับแล้วก็ไปยืนถือร่มนั่งนานพี่ครับถืออะไรครับอาวุธพี่วันนี้อาวุธพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงพี่ทางเพื่อนๆทางบ้านสวัสดีครับผมต้อมชบานะครับเป็นประธานไม่ใช่ครับผมเป็นแอดมินเป็นผู้ดูแลเป็นหัวหน้าให้เขาพูดสิโอ้เป็นอะไรแล้วไม่พูดล่ะเป็นลูกทีมของชบาเนี่ยครับแต่อยู่ในโซนของภาคตะวันออกอ๋อใช่ครับคือแบ่งเป็นหลายโซนเหรอครับพี่แบ่งเป็นทั่วไทยเลยครับทั่วทุกประเทศเลยครับทั่วทุกจังหวัดทั่วทุกจังหวัดผมจะเล่นโมยดีมีที่ผมบอกว่าอยากกวนตีนมากพี่ก็เตรียมรถตักให้คุณแล้วนะไม่เกี่ยวสั่งดินเลยก็คือทีมชบาครับผมมีรถอยู่แทบทุกจังหวัดเลยทุกจังหวัดเลยครับมีทุกจังหวัดเลยใช่ไหมทุกจังหวัดทุกโซนเลยครับแล้วอย่างนี้เวลามีติ้งกันทีนึงทำไงพี่ก็คือต้องมาทุกโซนเลยครับก็คือมันจะมีมีติ้งย่อยไหมแบบโซนภาคเหนือใช่โซนเหนือก็ภาคใต้ใต้ก็ใต้ครับแล้วก็คือมีมีติ้งใหญ่ของชบาด้วยใช่ครับมีติ้งใหญ่ทีกี่คันแล้วเนี่ยก็เยอะครับไม่ปิด impact เลยเหรอวะไม่ถึงขนาดนั้นฮะมีติ้งราชมังเงี้ย 60,000 คนเงี้ยพี่ไม่ถึงขนาดนั้นครับสมาชิกรวมๆแล้วทั้งประเทศเลยมีประมาณกี่คันครับประมาณ 1,000 กว่าคันครับ 1,000 กว่าคัน 1,000 กว่าคันโอ้ทำเสื้อทีไม่ทำเป็นปีเลยเหรอพี่ก่อตั้งมากี่ปีแล้วทีมชบาทีมชบาทั้งหมดก่อตั้งมา9 ปีทั้งหมด9ปีแต่ผมมาอยู่ชบาประมาณปีนี้ปีที่5ปีที่5แล้วคืออยู่ช่วงกึ่งกลางของวัยรุ่นพอดีกึ่งกลางของทีมพอดีแล้วชบามันแตกต่างจากกลุ่มอื่นยังไงพี่คือมันแตกต่างยังไงเหรอมันผมว่าทีมชบาดีนะครับคือเราไปที่ไหนเราเจอเพื่อนเราเจอพี่น้องเจอคนในที่เรารู้จักมันได้เพื่อนด้วยได้มิตรภาพด้วยคือสมมติว่าขับรถไปเหนือผ่านนครสวรรค์กูมีเพื่อนนครสวรรค์ผ่านกำแพงเพชรมีเพื่อนอยู่กับมันเรามีเพื่อนทุกที่ถูกต้องครับรถเสียรถไหลช่วยกันได้หรือว่ามีอู่อะไรแนะนำมีสถานบันเทิงเรืองลมมีอ่างอันนี้คุณคุยหลังไมค์อันนี้หลังไมค์มีไหมมีครับคราวนี้คุณก็ทักเขาได้เดี๋ยวกูต้องเข้ากลุ่มชบาบ้างแล้วแล้วจะมีเฉพาะดีเซลหรือเปล่าครับมีเฉพาะกระบะไม่ครับไม่ครับมีทุกรุ่นเลยครับมีทุกรุ่นเลยยันเบนซินดีเซลมอไซค์มีทุกอย่างครับมอไซค์นี่คือยังไงครับมอไซค์นี่ก็คือเราก็อยู่ในชบาครับแล้วก็
ชอบมอไซค์ด้วยก็เลยเอาเข้ามาด้วยอะไรด้วยคือเห็นโปรดิวเซอร์บอกว่าอะไรนะมันเหมือนญี่ปุ่นเหรอมีแบบไปไหนเขาเรียกมีรถมอไซค์นำขบวนเราคือเวลาไปเที่ยวเนี่ยเรามอไซค์ขึ้นท้ายด้วยก็คือไม่ได้มีรถแค่คันเดียวไม่ได้มีกระบะคันเดียวมีมอไซค์ด้วยก็คือเล่นเบนซินด้วยเล่นมอไซค์ด้วยเล่นซุปเปอร์คาร์มีไหมซุปเปอร์คาร์ส่วนมากไม่ค่อยมีครับไม่มีครับผมส่วนมากไม่ค่อยมีก็จะมีเป็นพวกมีรถตักไหมรถเห็นรถไอ้นั่นรถจอดโชว์นี่ครับจอดโชว์อยู่หลายคันเลยครับพี่พี่เหรอใช่ครับใช่เขารอถมคุณอยู่เนี่ยรอดีเลยรถจอดยาวๆพี่ตั้มเยอะไปแล้วนิดนึงครับผมครับแล้วอย่างวันนี้เนี่ยที่พี่พาเพื่อนๆมาเนี่ยอันนี้จะเป็นกลุ่มจากทางไหนครับจะเป็นกลุ่มของชบาด้วยแล้วก็พวกเพื่อนๆพี่น้องในซอยที่จะเป็นโซนรามคำแหงใช่ไหมครับเขาอยู่โซนนี้ใช่ครับจะเป็นโซนทางด้านรามคำแหงอันนี้เราเรียกว่าจัดจ้านย่านรามคำแหงถูกต้องใช่ถูกต้องครับเอาโซนนี้มาแต่ว่าเป็นพี่ตัวแทนจากภาคตะวันออกใช่ครับใช่ก็คือโซนชลบุรีจันทบุรีอะไรทางนู้นใช่ครับอ๋อแล้วพี่มายุ่งอะไรแถวนี้เออแล้วพี่ไปอยู่แถวรามคำแหงตะวันออกกับรามคำแหงว่าคือผมมารู้จักกับพี่เอประธานผู้ดูแลภาคตะวันออกผมก็เลยขึ้นตัวแทนมาใช่ขึ้นผมอยู่นี่อยู่แล้วครับอยู่รามคำแหงอยู่แล้วกูงงไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้คือผมพี่อยู่ว่าตะวันออกหรืออยู่รามคำแหงใช่ครับง่ายๆคือผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าจำชายปานั้นเอาแล้วนี่หมดแล้วกันวันนี้ก็คือมีรถมอเตอร์ไซค์มาครับเป็นพวกเขาเรียกอะไรนะพวก KR พวกอะไรเหรอ KR2T ครับผมใช่คือเราเข้าไปดูเลยดีกว่าเราพูดสมัยก่อนเราพูดแล้วพี่ก็พาทัวร์มันเล่นยุค90เลยครับทั้งในยุค90เลยวัยรุ่นยุคอันนี้เอาจริงถ้าเรื่องความรู้มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นี่ผมไม่มีผมกับพี่ต้าจะไม่ค่อยมีครับอย่างอันนี้คือ LX ครับผม LX 55เจ้าของรถอยู่ไหนพี่มีมั้ยเจ้าของรถครับ LX มาเร็วเจ้าของรถ LX เอาเลเทสหน่อยนะครับเร็วๆเอาหมดเลยพี่เอาทุกคันเลยเนี่ยขอทุกคนเลยทุกคนเลยจำรถตัวเองเลยอะไรก็ได้ทุกคนเลยประจำรถตัวเองหน่อยเร็วนั่นจะได้เหมารวมอะไรก็ได้พี่ต้าตอนนี้ผมแสบว่ะให้ครับใช่ให้พี่อันผมแสบแสบแขนมากเลยนะแชร์หน่อยนะครับผมพี่อันชบาผมว่าผมว่าคุณเจอแนวทางอ่ะพี่ต้าทุกคันเลยทุกคันเลยมาทุกคันเลยทุกคันเลยช่วยกันหน่อยเร็วเจอตรงว่ะมาได้ไหมเฮ้ยมาได้ว่ะได้ไหมอันนี้รถใครครับพี่อันนี้รถน้องครับผมรถน้องในกลุ่มครับมาได้ไหมผมมาได้ไหมได้ได้ทรงอยู่ได้ทรงอยู่มาได้ไหมอย่างนี้น่าจะได้นะวิ่งแถวห้องตายอย่างนี้เขาวิ่งกันเท่าไหร่พี่รถอย่างนี้เหรอครับรถอย่างนี้เขาวิ่งแบบวิ่งเป็นโลครับวิ่งทิปอะไรเงี้ยเอาทิปไว้อะไรเงี้ยวิ่งยาวๆครับสายดันโลดันโลคืออะไรพี่อธิบายหน่อยดันโลก็คือวิ่งทิปไปยาวๆอย่างเงี้ยครับรถไม่พังรถไม่เสียรถไม่ซ่อมแช่ใช่ออกทิปอะไปคือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามกำหนดกฎหมายของหลวงใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเราไม่เน้นแรงครับเราไม่เน้นเร็วก็คือจากนี่ไปสระบุรีก็ประมาณ50นาทีอะเร็วไม่น่ามีใช่ไหมครับผมแต่ว่าถอดป้ายทะเบียนหมดแล้วนะแหมหยอกไม่ปกติพี่เขาขึ้นหลังกระบะบางทีอย่าให้แนะนำคันนี้ดีกว่าคร่าวๆนิดนึงแล้วก็รถที่ใช้อยู่พี่คันนี้เพื่อนบ้านเดือดดูอยู่อันนี้คือรุ่นอะไรครับอันนี้คอนคอร์ดคอนคอร์ด 150cc ครับผมคอนคอร์ด 150cc หายากไหมแถวบ้านเรียกว่าจิโกรุ่นเก่าครับจิโกรุ่นเก่าอย่างนี้หายากไหมก็ยากครับผมหายากอยู่เพราะเป็นในตำนานแล้วรถหายากคือรถหายพี่ไม่ใช่ผมเนี่ยตัวผมเนี่ยหายากหายากหายากนานๆจะออกมาทีตู้แดดเหลือเกินเนี่ยดูเนี่ยแว๊บเดียวดำหมดเลยเนี่ยตาเตอช้ำไปหมดแล้วพี่ไปโดนอะไรมาแอบสายควันครับผมแค่เดียวก็ลบดูบุรี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 แต่รถเจ๋งมากผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะเจ๋งไม่เจ๋งอันนี้คือคอนคอร์ดครับไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงรถหมายถึงพี่เนี่ยผมไม่เคยไม่ต่างไม่มีแล้วดูเสื้อด้วยเดสบูเป็นไงเป็นวัวกระทิงตายกระทิงตายด้วยเราไปกันเร็วนิดนึงไปกันต่อไปไหมครับต่อไปให้เราก้าววนหน่อยวนรอบนึงหยอกกันอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขับคันนี้เหรอครับครับผมหุ่นพี่น่าจะเป็นรถถังมากกว่าอันนี้คือรุ่นอะไรครับพี่อันนี้วิกเตอร์ครับผมวิกเตอร์ได้ยินกันอยู่นะได้ยินชื่อกันบ่อยๆอยู่มันแตกต่างจาก KR ยังไงครับแตกต่างคือไฟหน้ารูปทรงมันเยาว์กว่าใช่ครับสมัยก่อนมันเอาไฟหน้ามันฮิตมาจากอะไรนะสมัยก่อนนี้ฮิตจากตำรวจรถตำรวจใช่ไหมเป็นรถมันเป็นตำรวจก็ดูเนี่ยป้ายตาโล่ยังอยู่นะต่างมันต่างกับที่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วเรื่องน้ำหนักตัวกับรถเนี่ยไม่มีผลมีพี่มีไหมมีพี่ไม่งั้นเขาจะมีตัวขี่ไล่เบาทำไมใช่ไหมใช่ครับผมแล้วอย่างนี้ความเร็วที่ทำได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ไม่ผมไม่มีพี่ไม่ไม่มีไม่ตายบินบนต่ออย่างเดียวตามกันแน่ความรู้สึกพี่ความรู้สึกโอ้โห
ความรู้สึกล้วนๆใช่ครับผมโอเคโอเคไปขอป้าขอพ่อเชิญเดี๋ยวเชิญพี่นั่งริมนู้นต่อฮะทานน้ำสไปร์กันต่อเลยครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็ตัวแต่ละคนโอ้โหแต่ละคนนี่ว่ายต้าตัวใหญ่แล้วนะเจอพี่เข้าไปยอกยอกแหมแล้วพวกกันนี่ก็มิกเตอร์เหมือนกันครับผมมิกเตอร์ครับเออตำรวจแท้ตรงรุ่นอันนี้สีคือสีตำรวจเลยป่ะสีตำรวจเลยครับอันนี้คือรถตำรวจเลยป่ะตำรวจเลยครับก็คือปลดระวางมาใช่ครับอ๋อนี่ใช่จริงๆเหรอเป็นคือรถแล้วไปหาวางไหนอ่ะก็ประมูลตามที่สน.เขาเปิดนะครับอ๋อมันจะมีประมูลของเหมือนของโรงพักของอะไรงี้ใช่ไหมแล้วเป็นประมูลมาราคาเป็นไงบ้างก็ตึงเปี้ยมั้ยไม่ตึงครับไม่ตึงมากแต่มาทําเองตึงกว่าตึงกว่าครับนี่ดูตึงกว่านี่สติ๊กเกอร์เดิมโรงงานใช่ป่ะอันนี้จากการตํารวจครับอะไรอย่างงี้เราต้องทําสีอะไรเพิ่มใหม่ป่ะหรือว่าแค่ใหม่ครับเพราะว่ารถก็เก่าแล้วก็ผุมากอ๋อคือเดี๋ยวถ้ามีตํารวจเลี้ยวเข้ามาคันนี้รอดคนเดียวครับพวกกันแล้วเพิ่งโดนไปอ้าวพวกกันมันกันได้พวกกันได้เออพวกกันช่วยกันไม่ได้ไม่ได้ครับก็คือนี้พยายามเก็บให้มันเป็นเหมือนพยายามเป็นทรงรถตำรวจที่สุดรถตำรวจใช้ท่ออย่างนี้ด้วยท่อเก่ามันผูหาซื้อไม่ได้จริงๆที่บ้านมีคันยาเป็นตำรวจเลยมีกระบองหมดมีครบเลยมีครบเลยครับแล้วเราขี่ไปพกกระบองไปด้วยได้ไหมก็มันเสียบอยู่แล้วครับอ๋อไม่แล้วเราเคยพกไหมพกไปด้วยไหมพกไปครับพกไปคือไปงานละดินก็มีตอนนี้เขาถ่ายรูปไว้สำนักไหนวะตำรวจรวบไหมตำรวจรวบเรียกเป็นคอนเซปต์แบบว่าแต่งให้เหมือนรถตำรวจนะเป็นยุคเก่าได้ป่ะต้องตรงรุ่นยุคได้ป่ะมาดูดิสายกลมรุ่นต้องรุ่นสายนี่ไม่ใช่สายถังนะนี่เป็นสายไอ้ห้อยนกหวีดเฮ้ยไม่ใช่ยังไม่ใช่แล้วนี่เออไอเดียดีครับอันนี้ครับโอเคขอบมากครับตามไม่ยากครับตำรวจคันนี้ตามไม่ยากอะพี่อยู่ไหมโอ้โหมาดิมาทั้งหมวกกันน็อกเลยกลัวหมวกหายนำตัวนิดนึงครับพี่นำตัวไหนนี่ครับพี่อ่ะนี่ครับชื่อก๊อฟชื่อก๊อฟก๊อฟก็คือใช้วิกเตอร์เหมือนกันอันนี้รถตำรวจอันนี้รถอะไรรถจอนไหมรถจอนอ๋อที่วิ่งไล่ล่ากันใช่อ๋อเราใช้วิ่งไล่ล่ากันกูชงหวานเจี๊ยบเลยคือขับเล่นกันเล่นกันบ้างไม่เล่นบ้างเล่นบ้างจะทิ้งบ้างก็ได้แล้วแต่เกรงใจทองไอ้นี่เขาพูดน่ะคือเล่นกันได้นี่ตัวที่ยิงไอ้นี่ป่ะน่ะหน้าผับป่ะเนี่ยใช่ไหมใช่พี่คิดผิดแล้วยิงมึงไงก็คือเน้นผ้า3สีให้ตรงกับสีรถไม่ใช่ไม่ใช่เน้นผ้า3สีให้ตรงกับลิเกอ๋อสังฆภูมิไงพี่ตรงรุ่นเฮ้ยรถตำรวจอยู่ไหนวะเอออย่างนี้ทำไปเยอะไหมครับทำไปเยอะไหมพี่ทำเยอะแสนแล้วพี่อะไรนะประมาณแสนนึงแล้วหมดไปเป็นแสนแล้วรถเท่าไหร่ตัวรถเท่าไหร่ตัวรถ40,000ตัวรถ40,000หมดไปเป็นแสนแล้วเออสับทางการเขาเรียกว่าท่วมเรียกแปดติ๊กเกอร์นะบานปลายโปรดักชั่นนะไอ้เหี้ยเท่าไหร่ไม่เคยพอต้องเมียตีใช่แปดว่าเมียตีอ๋อถ้าแปดแล้วเมียตีผิดกฎเมียไม่ได้เงินซ่อนเมียเอาเงินซ่อนเมียเหมือนพี่ต้าเลยอ่ะทำไมเหมือนกันเลยอ่ะทำไมกูอยู่แถวนี้กูปวดหัววะวกเข้ามาเรื่องกูอีกแล้วชอบซ่อนตังเมียโอเคครับผมมากครับพี่ครับผมครับผมครับมาอันนี้ก็ว่าวันนี้ยาวแน่นอนเคยไลฟ์สดมากสุดกี่คันนะเราอะ6-7คันนี่น่าจะเยอะสุดแล้วมั้งสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงชื่อเกมครับชื่อเกมแล้วยังเกมยังเกม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 มัน KR เนี่ยมันมีหลายรุ่นไหมพี่ KR มันมีแบบหลายโฉมไหมมีหลายโฉมอันนี้คือโฉมอะไรตัวนี้มัน SP อ่ะ SP จุดเป็ด SP ตูดเป็ดรุ่นแรกอ่ะตัวแรกอ่ะครับผมอ๋อนี่คือตัวแรกนี่รถใครเนี่ยรถไม่ยอมไม่ยังไม่รู้กูว่าโดนจนได้แล้วตูดเป็ดมันเป็นไงมันกูตกตรงไหนก็เป็นอย่างนี้ครับเนี่ยตูดเป็ดอันนี้คือตูดเป็ดแล้วตูดไม่เป็ดจะเป็นไงนี่ครับตูดใหญ่แบบอันนี้เรียกไทยแบนอันนี้ไทยแบนใช่ครับอ๋อแล้วไหนมันหายากกว่าตัวนี้อ๋ออุดตันเดี๋ยวผมจะหมวกนี่ทำไมไม่วางกันนะครับวางข้างนอกก็ได้เดี๋ยวร่วงเออฟังอีกไม่พอดีผมมือเร็วไงน้องมันกันผมไม่ได้กันใครอ๋อคืออันนี้คือท้ายแบนมันหายากใครไม่รู้เนี่ยผมได้มันแล้วไวไงอ่ะเอาแล้วมือไวผมสัมภาษณ์อย่างนี้แล้ววันนี้จะโดนคือ KR จะแตกต่างกับ Victor ตรงที่ว่ามันเป็นไฟเหลี่ยมพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมทรงหน้ารถทรงอะไรเงี้ยเหรอฮะครับผมแล้วแบบไหนมันใช้งานสะดวกกันโหผมชอบแบบนี้ครับแล้วแต่คนชอบนะชอบแล้วแต่คนชอบแต่อย่างชุดที่เหลือก็ KR ทั้งนั้นเลยก็มี Victor ครั้งสุดท้าย
แต่รู้สึกว่าข้างหลังๆนี่จะจัดจ้านมากเรื่องเครื่องเรื่องอะไรจะเก็บรายละเอียดแล้วนะมาเดี๋ยวดูหน่อยคันนี้มีอะไรโชว์ไหมที่ไม่เหมือนคนอื่นก็ไม่มีเน้นออกทิปค่ะอ๋อคันนี้เน้นออกทิปหมดไปเยอะไหมหมดไปเยอะไหมไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่บอกไม่ได้ราคาอย่างนี้บอกไม่ได้เมียรู้โอเคครับโอเคขอบคุณมากครับเราเข้าตาก็ดีซีซีก็ถึงนี่คันนี้รถใครโอ้หน้าขี้เละจังครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับหล่อว่ะอันนี้เป็นช่างเหรอครับผมเป็นช่างครับนี่เป็นช่างที่ไหนครับเนี่ยอยู่ราม691ครับราม691ซอย69/1รามคำแหงหลักๆทำอะไรครับที่อู่ก็บริไฟรถบิวรถด้วยครับยำอะไรรถลูกค้าใส่รถตัวเองใช่ไหมรถขุดเขารอแต่เขาง้างๆอยู่นะพี่ตาดานู่นไอ้ตรงนี้ไม่เท่าไหร่ทางนู้นเนี่ยทางนู้นจะล่อคุณทั้งชุดเลยก็คือมีพวกอะไรมีหมดครับเบอร์ซ่อมมีทุกอย่างครับบิวได้หมดที่ว่านี่คือพวก KR Victor อะไรพวกนี้อ่ะหรือว่าทั้งหมดทั้งหมดเลยแต่คือเราถนัดพวกนี้ด้วยใช่โอเคอ๋ออันนี้รถพี่เองทำเองทำเองครับอ่ะก็ฝากไว้หน่อยฮะซอยรามคำแหง 69/1 ใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้ช่างโอ๊ตช่างโอ๊ตครับไปบอกว่ามาจาก Boxer Racing ก็เดี๋ยวมีช่างโอ๊ตรามให้ 69/1 50% เป็นยังไงเฮ้ยครับเจ้าอะไรเจ้าของอู่มาใส่นี่เจ้าของไม่พูดเหี้ยคําเลยพวกมึงพูดกันหมดเลยอ่ะฝากด้วยช่างโอ๊ตครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับช่างโอ๊ตหล่อว่ะทําไมคันนี้รถนะหน้าแตกต่างกับชาวบ้านนะครับแบ่งแนวครับสวัสดีครับชอบแบ่งแนวครับชอบแบ่งแนวนิ้วเป็นไรสั่นดิ๊กๆคือทําไมมันถึงหน้าถึงไม่เหมือนแต่ล้อเหรอครับครับอ๋อทํามาใหม่ครับทํามาใหม่อันนี้คือ KR เหมือนกันใช่มั้ยครับเซอร์ครับอันนี้เซอร์ผมแยกไม่ออกอ๋อนี่เป็นเซอร์หน้ามันเลยไม่เหมือนทำอะไรเซอร์คืออะไรเซอร์บิโก้วะเซอร์คือสภาพแบบมอมแมมอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใครเอาตาคนนี้ออกจากกล้องหน่อยนะวะเออแต่คือนี่ฮะนี่เด็ดไฮลงไฮไลท์นี่เขาจะเนียบใช่ไหมคันนี้เน้นเก็บรอเน้นอะไรบ้างครับผมทำอะไรไปบ้างไมค์ดิจิตอลครับเฮ้ยเป็นไมค์ดิจิตอลเนี่ยเหรอครับผมเปิดดิไม่จริงเหรอโชว์ดิอ้าวเฮ้ยแบตหมดอ้าวใครมาบิดกล้องวะอ้าวนี่ไงกูว่าแล้วที่นิ้วสั่นๆมีแบตหมดชัวร์อ้าวไม่หมดเรียบร้อยครับเขินกล้องครับกูกดสวิตช์ไรเฮียเลยโชว์ของซะหน่อยเขินกล้องครับจบเลยนี่หมดไปเท่าไหร่ลำนี้เฮ้ยรถใครเนี่ยทำไมพูดเยอะจังวะเฮ้ยนี่ดูตาบูดตาเลยตาพูดไม่เข้าหูระวังนะหมดไปเท่าไหร่แล้วครับหลายแสนครับโอ้หลายแสนแล้วนะครับครับวันนี้เดียวดิอย่าเพิ่งไปอ่ะนี่เต็มดีพี่ตาดูเก่งๆนะเออนี่เอาคันนี้ก่อนเอานี้ก่อนนี่ก่อนอยู่ด้วยกันก่อนไม่สัมภาษณ์อะไรก็ได้ยืนอยู่ด้วยกันเฉยๆล่วงมั้ยจะล่วงมั้ยเราเนี่ยอันนี้ล่วงมั้ยเนี่ยล่วงอันนี้มีช่วงดาวแล้วเอาโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไม่กลัว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 แล้วจะหลังแว่นดำแม่งจะล่วงอยู่แล้วโอเคครับสวัสดีครับดูเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์ตำรวจด้วยไงนะใส่เกณฑ์ตำรวจด้วยเป็นไงสีโอเคครับแนะนำตัวนิดนึงผมชื่อเต้ยครับสวัสดีครับบางเต้ยครับสวัสดีครับเป็นอิตาลีไหมเนี่ยเป็นคนกูดครับอ๋อหน้าเหมือนพี่เจ๋งตรงนี้นะเจ๋งไหมไม่เจ๋งครับไม่มึงไงเจ๋งไปรถอ่ะแล้วใจครับเคียร์ทำอะไรไปบ้างครับก็ภายนอกอย่างเดียวครับเครื่องยังไม่ได้ทำยังไม่ทำเครื่องอันนี้มันคือปีรุ่นไหนอะไรยังไงครับเนี่ยรถเองวะเนี่ยอ๋อรถเองวะทำไมถามวันนี้นี่เหมือนแบบลังเลเฮ้ยแต่ลุงคนนั้นเป็นไหนวะอะไรนะครับอ๋อผมก็ไม่ค่อยรู้นะอ่ะเออคือทำสีใช่ครับทำสีใหม่เน้นรอก่อนเดี๋ยวเครื่องให้ทำครับเก็บตังค์ก่อนครับเน้นของแต่งครับคันนี้เน้นของแต่งอย่างเดียวพี่ไหนไหนตรงไหนเทพก็มีโลโก้แดงครับไหนฮะนี่ครับโลโก้แดงแล้วก็ล่างสีพอร์ตซิ่งอ๋อนี่เหรอเบรกเนี่ยเหรอก็คือเน้นพวกของแต่งอันนี้คือเทพใช่ไหมอันเดียวอะไรแท้ครับคันครับยำมาจากช่างโอ๊ตใช่ไหมใช่ไหมช่างโอ๊ตยำมาให้ใช่ไหมคันนี้โอเคใช่ครับทำงานเป็นทีมโอเคครับครับมาให้ที่ว่าเทพนี่มันเท่าไหร่อย่างเงี้ยพี่ก็ประมาณ20,000กว่าบาทครับเบรกด้วยนะครับจานก็เบรกรถกูอีกแพงก็เบรกรถกูแล้วจานเบรกด้วยนะเนี่ยนะคือกลัวเบรกไม่อยู่อ่ะพี่หรือไงว่าไม่ต้องคุยละรถกระบะวันนี้คุยรถมอเตอร์ไซค์ให้หมดเลยแล้วกันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้ที่เหลือนี้ก็จะเป็นพวกแล้วเจ้าของไปไหนครับ KR เจ้าของล่วงมาแล้ว
ดีครับ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 เอาเอ็มซีเยอะไหมเอ็มซีเยอะครับครับผมอันนี้เป็นแอดมินของรามคำแหงอ๋อเป็นแอดมินโซนรามคำแหงอันนี้แนะนำตัวเลยถ้างั้นผมก๊อฟครับรามแหงครับเฮ้ยเมื่อกี้เพื่อนบอกไม่ได้ชื่อนี้นี่ชื่ออะไรนะเซมเซมเซมอ๋อเซมอ๋ออ๋อลูกแต่เซมลูกแต่เซมนะรอชื่อพ่อผ่านไลฟ์สดซะแล้วเอาว่าไปหน่อยดิว่าเดี๋ยวคันนี้ทำอะไรไปบ้างทำใหม่เก็บใหม่หมดครับอย่างอันนี้มันคือ KR ปีไหนอะครับเป็นรุ่นน่าจะมันเป็นตัวไหนตัวป่ะยอด40ปี40ตัวแรกๆเลยก็20กว่าปี21ปีอันนี้คือเหมือนตัวแรกที่เป็นตูดตัดใช่ไหมครับที่เขาว่าเป็นท้ายแบนเป็นท้ายแบนน้ำหนักเฉลี่ยมันประมาณเท่าไหร่รถพวกนี้มันรถพวกนี้มันหนักเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่คือร้อยประมาณ106ร้อยกิโลว่ะไม่รู้อ่ะประมาณเท่าไหร่พี่น้ำหนักรถเฉลี่ยประมาณ100เนาะประมาณ100โลแล้วความเร็วที่เขาทำกันมันน้ำหนักมันเดิมๆก็ประมาณ200กว่าได้200กว่าแล้วเราเคยบิดมั้ยเคยครับไอ้ตำรวจนี่คนนี้บีบสองร้อยกว่านี่เลยระวังน้ำจับเลยน้ำหนักตัวมีผลเยอะไหมครับก็มีผลครับพี่ถ้าตัวเบาก็รถก็จะไหลดีกว่าไปเรื่อยเลยนะน้ำหนักรถเบาแล้วตัวเบาอีกความเร็วพาไปอีกนะนี่ทำอะไรไปเยอะไปโดนไหมเครื่องต้องทำด้วยไหมครับส่วนใหญ่แช่โดนไหมโอ้ฮอนใหม่หรือว่าถ้าอย่างพวกมอเตอร์ไซค์เวลาโมทำอะไรไปบ้างทำอะไรกันบ้างก็เปลี่ยนลูกก้านแล้วก็แล้วแต่ฉากเกียร์ขบูพวกนี้ครับอ๋อก็คล้ายๆกับรถเก่งเหมือนกันเนาะก็เหมือนกันหมดสเต็ปเดียวกันลูกก้านคออะไรอย่างงี้ลูกก้านอ่ะโอเคอ่ะไปของป่าของคอเดี๋ยวเราจะไปกันนู่นแล้วไปกระบงกระบะกันแล้วมาอีก2คันครับคันนี้วิกเตอร์ของใครครับเจ้าของอันนี้นี่วิกเตอร์กับอันนี้แล้วผมเองครับไม่สัมภาษณ์หน่อยก็ดีนี่หน่อยคันนี้มาเข้าที่พี่แล้วครับผมอ๋อพี่มีทั้งกระบะด้วยแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ครับนี่ครับทูทีรามคำแหงไหนก็คือร้านอ๋อทูทีอันนี้คือเป็นกลุ่มของพวกเราเมื่อกี้แอดมินลูกตาอะไรนะลูกตาเซมลูกตาเซมอ๋อทูทีรามคำแหงก็คือจะเป็นอันนี้คือเป็นกลุ่มเฉพาะมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้ใช่ครับอ๋อคนที่ชอบพวกทูทีพวกอะไรเงี้ยอันนี้ของพี่ก็เป็นวิกเตอร์ใช่ครับรุ่นวิกเตอร์ตัวไทยแบนใช่ครับมันจะมี2ตูดอ๋อมันจะมี2ตูดก็คือจะเป็นตูดท้ายแบนแบบนี้ท้ายแบนแบบนี้ตูดท้ายแบนจะหายากกว่าใช่ครับเพราะมันเก่ากว่ามันเก่ากว่ามันจะเก่ากว่าแล้วมันแปลงได้มั้ยแปลงได้ครับจริงๆแปลงได้แปลงมันให้มันเก่ากว่าก็ได้วิกเตอร์แปลงเคียร์ก็ได้เป็นวิกเตอร์ก็ได้ครับก็คืออย่างงี้เฟรมเหมือนกันคัสซีเดียวกันคัสซีเดียวกันอ๋อแต่ก็แปลงนิดหน่อยเหมือนแปลงแค่พวกชุดนอกอะไรอย่างงี้ใช่ครับใช่ครับแล้วเครื่องมันเหมือนกันมั้ยบล็อกเหมือนกันทั้งหมดครับบล็อกเดียวกันเหมือนกันแต่ที่รุ่นครับบางทีมันมีรุ่นฝาใบพัดมีรุ่นธรรมดาแล้วแต่อู้แล้วอย่างงี้เราไม่ลึกว่ะไม่รู้จะเราไม่รู้เลยอย่างงี้คืออะไรอันนี้ตัวธรรมดาครับอันนี้คือตัวธรรมดาแล้วอย่างพวกอะไรอ่ะจริงๆแล้วหายากมั้ยครับอะไรพวกไฟหน้าพวกจอไมค์อะไรพวกนี้มันก็มีของแท้ของเทียมครับถ้าของแท้มันจะหายากหน่อยเพราะว่ามันเป็นรถปีเก่าแล้วเพราะมันเก่าแล้วหาสภาพแพงด้วยครับอ๋ออย่างงี้ยังมีเทียบเหรอครับพวกไฟหน้าพวกอะไรพวกนี้โอ้เยอะไฟเนี่ยตลาดเลยนะที่เราไปถ่ายนะเออคุณครับอ่ะคุณครับเยอะปัจจุบันก่อนปัจจุบันมีแต่พวกที่เราเลาะการขายแล้วล่ะอ่ะมาคันต่อไปอีกคันนึงคันนี้เพิ่งมาเลยคันนี้เพิ่งมาร้อนๆเลย 2T สุวรรณภูมิรถใครฮะเมื่อกี้นี่ครับไหนมาแล้วครับด้านหลังครับสวัสดีครับไปไหนมาครับเพิ่งมาจากลาดกระบังครับแล้วบ้านไกลเหรอฉลองกรุงแค่นี้เองเพื่อนเขามากันตั้งไกลทำไมมาช้าเพิ่งโทรตามกันมาแหมแนะนำตัวหน่อยครับโถเต่ารถที่ลาดกระบังครับนี่ชื่ออะไรนะโตเต๋าโกเต๋าโกเต๋าทำไมต้องโกด้วยผมก็ไม่รู้เขาเรียกกันอ๋อเรียกกันเหมือนลูกตะเซมใช่ไหมวันนี้นะครับอาจจะเป็นเทปสุดท้ายของพี่ต้านะครับอันนี้สีหวานแหววเลยครับเออหล่อครับวันนี้หล่อนี่คือหล่อเลยใช่ไหมสาวมองเลยสาวเหลียวเลยใช่ไหมพ่อเธอนี่เป็นไงลายเป็นทอมแคทด้วยเป็นไงใช่ครับเอออย่างนี้ทำโหนี่เก็บรายละเอียดพวกเครื่องพวกอะไรหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับทุกจุดครับในนี้เครื่องเราทำได้ไหมครับคันนี้เครื่องไม่ทำอ๋อถ้าทำแต่ภายนอกสวยงามใช่อย่างนี้ก็คือไว้ออกทริปเน้นขับสวยงามออกทริปกับเพื่อนๆเพราะจริงๆก็มีรถเก่งอยู่แล้วด้วยรถยนต์อยู่ใช้รถยนต์อยู่แล้วด้วยโอเคครับขอบคุณมากครับพี่เวลากำลังดีเลยอันนี้ต่อไปนี่คือแค่กลุ่มเดียวย่อมกลุ่มย่อมของพี่เขาจริงๆแล้ว
ไอ้พวกมอเตอร์ไซค์เนี่ยในกลุ่มของพี่กลุ่มชบาเนี่ยมันมีเยอะไหมอ๋อในกลุ่มที่เป็นทูทีของรามคำแหงเป็นอะไรเงี้ยก็ประมาณ 70-80 ตันครับในคลับครับผมเยอะเหมือนกันนะประมาณ 70-80 ตันแค่เฉพาะทูทีนะครับไม่รวม PCX ไม่รวมเวฟไม่รวมพวกอะไรมันจะมี PCX มีเวฟมีแง๊ดแง๊ดมีแง๊ดแง๊ดอ๋อมีรวมมอเตอร์ไซค์หลายรุ่นมีหลายรุ่นแต่ว่าถ้ารวมกันจริงผมว่าหลายร้อยนะก็เป็นร้อยครับก็เป็นร้อยเป็นร้อยอยู่อ่ะทีนี้เราข้ามานี่เลยที่เราจะมาดูกันเนี่ยให้เรามาดูสิ่งที่เราพอจะรู้กับเขาบ้างไหมอันนี้ไปไหนกระบะอันนี้ในวันนี้ผมไปทีมงานครับผมไปคันนู้นเลยดีกว่าฮะไปคันนู้นเลยดีกว่าฮะอาจจะของรถครับจะของรถน้ำเงินเอาไม้เลยครับผมทำไมเลยสวัสดีครับแนะนำตัวเองนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะแนะนำตัวเลยพี่ผมชื่อโบครับครับผมใช้รถอะไรอยู่พี่ก็วิโก้ครับเป็นปี06ครับ06ปี06แปลงหน้าแปลงหน้าเป็นฟอร์จูเนอร์ครับผมแปลงหน้าใหม่ตอนแรกผมก็ว่าเป็นวิโก้หน้าเหมือนฟอร์จูเนอร์เพราะว่าหน้าเดิมจะเป็นแบบนู้นตัวเก่าครับไม่ใช่อันนู้นไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็น06ครับผมตัวนี้เป็นน่ารักมากเลยพ่อเอ้ยทนร้อนหน่อยเถอะว่าทำไมเสียงมันดังๆทำอะไรไปมากครับพี่คันนี้ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เก็บสายไฟแล้วก็โบ F5 แล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดคลัตช์ DRC ชิบหายเลยสิพี่ F55 เนี่ยนะครับกระจุยกระจายสเตตรถซิ่งม้ากี่ม้ากี่ม้าก็ตัวนี้ยังไม่ได้ลงวัดครับยังไม่ลงวัดเลยแล้วอย่างวีโก้เราเป็นสตรีทยูทแต่วิ่งกับค่ายอื่นไหมบูทก็ตกประมาณ4040เกือบ50ได้ครับผมเคยไปวิ่งข้ามค่ายบ้างไหมครับยังครับยังเลยครับอยากลองไหมอยากลองไหมลองไหมลองเต็มๆยังครับยังนะเอาแบบสเต็ปบ้านๆไปก่อนครับแล้วเคยเข้าไปลองเวลาในสนามบ้างยังยังครับยังยังเลยนะครับผมก็สตาร์ทให้ฟังหน่อยได้ไหมเนี่ยได้ครับผมได้ครับยังต้องเข็นสตาร์ทเหมือนคันอื่นไม่ต้องแบตหมดอีกนะไม่เอานะพี่ต้อมครับมีคนถามว่าอยากเข้าทีมชบาต้องทำยังไงครับต้องไปสมัครครับผมตามมิทติ้งครับอ๋อต้องไปสมัครตามมิทติ้งก็คือไปลองดูแนวทางก่อนนะตามมิทติ้งตามมิทติ้งของชบาต้องไปก็ลองดูกันว่าอยู่ในโซนไหนนะอยู่ที่ไหนอยู่โซนไหนก็คือเดิมๆอันนี้ก็คือครับผมมีก็มีโบ F5 หัวฉีดแล้วก็คลัตช์ BRC มันก็ไม่เดิมหรอกแต่คือมันไม่ได้กระชงอ่องห้าครับผมก็คือเป็นรถติดยูทได้ครับผมแล้วอย่างขโมย F5 พอเปลี่ยนมาเนี่ยแตกต่างกับตอนแรกเยอะไหมแตกต่างเยอะไหมเยอะครับเยอะเลยใช่ไหมใช้งานยากไหมจริงไม่ยากครับในชีวิตประจำวันได้อยู่ครับผมได้ครับได้อยู่เนาะได้ครับคือตอนนี้ช่างภาพผมอ่ะขับรุ่นนี้อยู่อ๋อเนี่ยฟังอยู่เก็บรายละเอียดอยู่นะเนี่ยยังเก็บรายละเอียดอยู่นะเห็นหน้าตีขับวิโก้นะแล้วเคยลองเวลาในสนามบ้างไหมครับพี่ยังเลยลองถ้าลองแบบออกตัว1-2เนี่ยเอาอยู่ไหมก็ไม่อยู่เหมือนกันตอนนี้สภาพยังไม่พร้อมใช่ครับมันต้องเซ็ตช่วงลงช่วงล่างอะไรด้วยไงเพราะว่าเริ่มต้นก็ยังไม่มีของพ่วงแค่รีแมพอ๋อแค่รีแมพต้องพาวนรอบนึงพ่วงนะโอเคดับเครื่องมาได้ครับเดี๋ยวถ้ากล้องพาวนรถพี่เขาหนึ่งรอบวนเลยเหรออีกแนวทางวนเลยเหรอนี่ไม่อ๋อนึกว่าขับรถวนให้ตากล้องพาดูอย่างอื่นบ้างแหมจะดูหน้าเราสองคนก็เบื่อตายห่าครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับการแต่งกระบะวีโก้อ๋อนี่ฝาโฟมถอดออกครับผมเสี่ยวแถวนี้แหละไปตามงบเอาไปตามงบอันนี้ก็คือเพิ่งเสร็จมาใช่ไหมครับพี่แต่งตามตังฟังก็ค่อยพังตามตีเนาะคอนเซปต์รถซิ่งครับผมโอเคย้ายแบตมาหลังเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตามเป็นเก็บโล่งเก็บโล่งรถซิ่งมาดูคันนี้มั้งเราดูคันนี้บ้างครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่นะครับเราหาเจ้าของฟันเพราะว่าเราสีแสบฟันกันนี้ซะหน่อยอ้าวพี่เองเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวอีกสักทีนึงชื่อเอิร์ธครับชื่ออะไรนะเอิร์ธครับเอิร์ธคุณเอิร์ธพูดดังๆนิดนึงครับเอิร์ธครับเอิร์ธดังๆนิดนึงครับเอิร์ธครับอีกนิดครับครับเอิร์ธบ้าเฮ้ยขับรถอะไรให้มันเหมาะสมกับรอยสักของเราหน่อย
เอานี่บอกกับทางวิดีโอนะครับมองกล้องได้เลยครับชื่อเอิร์ธขับอะไรครับมั่นใจนิดนึงครับวิโก้ครับครับวิโก้ครับเพิ่งตื่นใช่ไหมเนี่ยเพิ่งตื่นครับอ้าวทำอะไรไม่มากพี่ทำนิดนึงเราไม่ทำอะไรมากครับเก็บห้องเครื่องครับนี่คือไม่ทำอะไรเลยนะไม่ทำอะไรมากเลยนะในรถนะเก็บห้องเครื่องช่างบ่นครับแรงกระจกเล้าเลยชนแมงวันมากระจกเล้าเลยไอ้รูปที่ใน Facebook มันลงเยอะๆเนี่ยฝาโป่งเปิดครับอ๋อฝาโป่งตีคือใส่ฝาคาร์บอนแล้วลืมล็อกหรือว่าไงเนี่ยฝาใสครับตอนแรกอ๋อฝาใสฝาคลิกนะตีขึ้นไปครับอ๋อเพราะว่าฝาคลิกไอ้ฝาใสมันจะไม่มีมันจะไม่ค่อยมีตรงกลางตัวที่มันยึดอ่ะมันจะไม่อยู่เหมือนฝาคาร์บอนใช่ไหมตีซะครับฝาก็แตกกระจกก็แตกสเต็ปเครื่องอันนี้ทำอะไรไปบ้างครับเครื่องเดิมครับรีแมปเฉยครับรีแมปเฉยยังไม่มีกล่องพ่วงโบ3,000ครับโบ3,000แล้วก็เน้นรอบนอกเอาให้สูตรของทางร้านต้องเป็นอย่างนี้ครับนี่นะแต่งสวยอย่างเดียวครับห้องเครื่องอ๋อเน้นสวยอย่างเดียวห้องเครื่องเก็บช่างพลครับอันนี้คือเก็บที่ช่างพลก็ที่อยู่ที่ไหนครับอู่ช่างพลสายไฟบุตรรับอยู่ลำแหงลำแหงครับอันนี้คือคันนี้ยังไม่ได้แปลงหน้าใช่ไหมครับแปลงแล้วครับเราแปลงแล้วแปลงแล้วเหมือนกันนี่เป็นไงแต่กล้องผมมีเสียงเลยพอเข้าวีโก้อย่ายุ่งกับกูนี่ตากล้องบอกกลับไปแล้วกล้องผมบอกว่าเอาบ้างอันนี้ก็คือเน้นสวยงามรอบนอกธรรมดาครับเคยลองวิ่งในสนามยังก็เวลามีไหมยังครับยังไม่มีเวลาครับทำไมไม่ไปลองอ่ะเวลาสัมภาษณ์จะได้ตอบได้ไม่กล้าลองไม่กล้าลองแล้วทำทำไมผมว่าครับวันนี้พี่ยอกยอกยอกรักหลอกหาเวลาไปลองดูครับทำรถมาแล้วนะฮะแล้วก็เวลาเราคุยกับคนอื่นได้เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันสเต็ปเดียวกันทำไมรถเวลาทำไมเวลารถเราไม่ดีเท่าเขาเออมันต้องมีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงต้องเพิ่มเติมลงไปนะลองหาเวลาไปลองดูในสนามนะในสนามเท่านั้นครับมึงก็พูดเบาอยู่แล้วมึงก็หมายอย่างเงี้ยคือที่พูดเบาที่เสียงเบาที่บางทีไม่ใช่เพราะใหม่นะเพราะพี่เขาพูดเราโอเคไม่เป็นไรขอบคุณคุณเอิร์ธขอบคุณพี่เอิร์ธมากนะครับเชิญพักผ่อนต่อครับนอนต่อเนี่ยเขาไปปลุกใครก็ไปปลุกพี่เขามาวันนี้เออนี่ข้ามค่ายบ้างนี่มาตอนนี้เชฟเราพูดถึงแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ไม่เจอนานอันนี้เป็นรุ่นอะไรครับพี่แนะนำตัวเองด้วยนิวเชฟ2014ครับมีใหม่แล้วแปลงหน้ามีแปลงหน้ากับทำสีแล้วเก็บห้องเครื่องสายไฟจากอู่ช่างพลสายไฟช่างพลเหมือนกันครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นรถที่อู่ช่างพลใช่ครับนี่เขาใส่เสื้อมานี่ไงนี่อ๋อช่างพลสายไฟอะไรเนี่ยโชว์หน่อยไม่ได้โฆษณาสายไฟบลูทูธติดต่อได้นะครับติดต่อได้นะครับไปมาแล้วเก็บขั้นต้นแสนหนึ่งเก็บเงินเหรอเก็บเงินอ๋อเก็บเงินแสนหนึ่งก็คือสเต็ปเครื่องก็เป็นลูก D Max ครับลูก D Max แล้วก็โบ F55 หัวฉีดแล้วกล่อง Power D แล้วก็ Rematch กล่องจากปูแบะไก่อ๋อแล้วอย่างสเต็ปนี้ไปลองเวลาในสนามมั้ยครับก็วิ่งอยู่ประมาณ 13.4 ครับ 13.4 F55 ครับ 13.4 ครับก็คือถ้าเทียบกับรถที่เขาโมเต็มมามันก็ยังห่างกับเขาอยู่นิดหน่อยใช่ครับแต่ว่าเราสะดวกแบบนี้ใช่ครับรถใช้งานด้วยฮะอันนี้รถใช้งานเนาะรถใช้งานด้วยแค่วิ่งแค่นี้วิ่งเล่นสนุกแล้วพี่ต้าตึงเอาพอตึงมือเอาพอตึงมือใช่ครับสีสันแสบมากอันนี้ก็ทำสีใหม่ครับจากอู่ช่างพลหมดเลยครับอู่ช่างพลหมดเลยทำสีเก็บเดี๋ยวห้องเครื่องแล้วก็สีแล้วแปลงหน้าคันนี้อู่ช่างพลหมดเลยช่างพลนี่รับจบหมดทุกอย่างครับผมรับจบทุกอย่างวันสต็อปเซอร์วิสครับเข้าไปทีเดียวจบเลยครับเออว่ะอยากผมไม่เคยขับกระบะก่อนอยากรู้ว่าทำสีทั้งคันเนี่ยกระบะจะแพงกว่ารถทั่วไปไหมก็พอๆกันนะครับพอๆกันประมาณ 2-3 หมื่นพอๆกันเนื้อสีมันเหมือนจะเยอะกว่านะเหมือนต้องใช้ปริมาณเยอะกว่าใช่ต้องใช้ปริมาณแล้วไอ้สีคันนี้คือแรงบันดาลใจมาจากอะไรครับพี่พอดีแฟนเป็นคนชอบสีเขียวเขียวไอเดียเมียแต่เงินผัวไอเดียเมียเงินผัวเขามีแต่เงินเมียไอเดียผัวใช่ไหมเงินเมียไอเดียผัวแต่ว่าอันนี้ไอเดียเมียแต่เงินผัวก็คือเสียเขียวนี้นะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่เขามีรหัสสีนะครับใครอยากเข้าไปทำนะครับให้ระบุไปว่าเขียวสะอื้นนะฮะเออเขียวสะอื้นพอทำเสร็จแล้วกูไม่น่าทำเขียวนี้เลยอย่างนี้หรือเปล่าแต่ชอบชอบสีนี้เมียเลือกก็ต้องชอบสิโอ้ยเมียคนไหนที่เลือกนี่
มีคนเดียวครับมีคนเดียวเป็นงานเป็นงานอ่ะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาเราเข้าคันต่อไปเลยครับนี่มาแล้วรุ่นใหญ่แล้วอันนี้คือของของผมเองครับผมเอาเดี๋ยวเอาไปคุยที่หลังไปคุยที่หลังคุยที่หลังคุยหลังเอาคันนี้ก่อนแหมคุณจะเลยไปไหนก็ให้เขาก่อนเอาคุยที่หลังแล้วพาซัดเลยเอาไปไหนซัดนะคุยกันนี้คุยกันนี้คุยนี้คุยนี้คุยเลยพี่ต้อมก่อนพี่ต้อมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจะพากันนี้ไปซิ่งกันอันนี้รถพี่เองใช่ไหมครับรถผมเองครับรถผมเองเป็นออนิวออนิวดีแม็กตัว2014 4ประตู4ประตูตัวยกสูงยกสูงแล้วนี่คือเป็นสไตล์อะไรนะที่เขาเรียกอะไรยีราฟเลยนะยีราฟใช่ครับอันนี้เป็นอะไรยีราฟยีราฟยีราฟแล้วก็คือเป็นคาร์บอนด้วยใช่ครับเป็นอะไรนะเหมือนที่เราเคยสัมภาษณ์อ่ะแพนด้าคล้ายประมาณนั้นประมาณนั้นเพื่อนกันไหมเป็นเพื่อนๆกันไหมก็เป็นเพื่อนๆกันอยู่เป็นเพื่อนๆกันในเฟซในอะไรเงี้ยครับมีรู้จักกันอยู่แล้วใช่รู้จักกันอะไรประมาณนี้ครับโชว์งานโชว์ใช่ไหมงานโชว์รถงานแข่งรถอะไรก็เจอกันหมดเจอกันหมดใช่ครับเป็นพันธมิตรกันหมดครับเป็นพันธมิตรกันหมดนะฮะก็คือแต่งคันนี้เน้นสวยงามด้วยแล้วก็ในห้องเครื่องนี่เป็นปีศาจด้วยใช่ครับทำอะไรบ้างครับพี่ตั้มก็เครื่องก็เป็นเครื่องซิ่งทั้งตัวครับทั้งตัวเลยลูกการข้อลูกการข้อครับผมเครื่องอะไรฮะนี่เครื่อง 3,000 ครับ 3,000 ครับโบเป็นโบ 3,000 ครับโบ 3,000 อ๋อนี่ก็คือเป็นโทโบ 3,000 ใช่ครับโทโบ 3,000 โทโบ 3,000 มันจะเล็กกว่า F5 ถูกต้องครับอันนี้เราวันนี้เรามาโดยสายที่เราไม่ค่อยถนัดทั้ง2อย่างไปได้เจ้าของรถเขาคุยได้เขาคุยได้ก็คือหมดไปเยอะมั้ยหมดไปเยอะไม่เยอะวันนี้ไม่กี่ไม่กี่หมื่นครับไม่เยอะใช่ไม่กี่หมื่นไม่กี่หมื่นครับก็กำตังมาไม่กี่หมื่นแล้วให้พี่ต้อมทำได้ครับลองไม่เนี่ยไม่กี่หมื่นครับคันนี้ทำที่พี่พลเหมือนกันไหมถูกต้องครับทำที่ช่างพลแต่ไม่ใช่ครับช่างพลเหมือนกันใช่ครับรับจบหมดทุกอย่างทำสีทำไทยทรงไทเทเนียมก็กำเงินมาครับใครอยากได้แบบนี้ก็กำเอามาสักแสนนึงก็ได้แสนนึงก็ไม่พอเมื่อกี้ยังบอกหมื่นอยู่เลยก็ติดหมกเมียนี่หว่าเมียมาไหมไม่มาครับเลยพูดได้ฮะแล้วภายในครับเป็นไงบ้างภายในก็ธรรมดาครับไม่มีอะไรเดิมๆแต่ก็มีพวงมาลัยดิฟฟี่อะไรเงี้ยแต่งรถสเต็ปรถซิ่งอะไรประมาณนี้ครับเบรกเป็นไงเบรกเอเลสครับผมเบรกเอเลสใหญ่ใหญ่หน้าหลังไหมหน้าอย่างเดียวครับหน้าอย่างเดียวนะข้างหลังเมียไม่อนุมัติครับบอกเมียอนุมัติเถอะรถมันขับหลังมันต้องเบรกหลังครับผมเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้ได้ครับได้ครับดีครับเบิกมันต้องแสนห้าขอตัวใหม่เลยโอ้โหนี่คุณทำประจำใช่ไหมเนี่ยเออเนี่ยผมบิ้วให้นี่ไงแบ่งผมด้วย20,000คันนี้เคยไปลองเวลาในสนามไหมพี่ต้อมคันนี้เคยวิ่งอยู่ครับเคยวิ่งล่าสุดเลยวิ่งอยู่12.7ครับโอ้12.7แต่นี้12.7รุ่น 3,000 โบ 3,000 ตอนนั้นเอา F5 วิ่งครับอ๋อใช่ตอนนั้นเอา F5 วิ่งอันนี้คือพี่เพิ่งเปลี่ยนโทโบมาใช่ครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นโบนี้ลองยังคันนี้ยังเลยครับตอนนี้รถกำลังเขาเรียกว่าอะไรกำลังเก็บจูนอยู่เก็บจูนอยู่ครับรถทำไมถึงรถเป็นโทโบ 3,000 นะพี่หรือว่า F5 มันพีชีพครับอ๋อเหรอเลย F5 คือชิปหายฉายที่นี่ก็เลยต้องมาลองสามพันดูมาเพิ่มไม่มีอ๋อพวกเราคือตำรวจมาคือ F5 นี่คือพร้อมพีชีพอย่างเดียวใช่ครับใช่ครับตัวสามพันเหมือนเราถ้าสเต็ปรถที่ว่าจะใช้งานใช่ครับตัวสามพันน่าจะเหมาะกว่าใช่ครับใช่ F5 นี่คือพร้อมพีอ่ะพร้อมพีครับผมพร้อมพีเหยียบพีก็พร้อมพีเลยแต่แรงกว่าครับ F5 แรงกว่าแรงกว่าอยู่แล้วใช่แรงกว่าแน่นอนอยู่แล้วโอเคเลยครับผมโอเคเลยคันนี้เราไปรถเพื่อนๆพี่เขาต่อดีได้ครับได้ไปดูคันขาวนี่สีสะดุดตามากขาวเจ้าของรถครับเจ้าของรถทุกคันนี่ทำช่างพลหมดเลยใช่ไหมเนี่ยถูกครับหรือว่าแปะสติ๊กเกอร์ช่างพลอย่างเดียวครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้โหนี่มารยาทครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับพี่ผมอชบาครับใจเย็นพี่หยอกหยอกเรื่องใส่ตีนชื่ออะไรนะพี่ออสครับผมพี่ออสครับผมใช้เป็นอีซูครับดีแม็กดีแม็กตัวเก่าครับตัวเก่าแปลงหน้าครับแปลงหน้าแปลงหน้าเอาแปลงหน้าครับผมก็ทั้งหมดก็ทำที่ช่างพลเหมือนกันช่างพลเหมือนกันผมชอบสีของเครื่องมากเลยสเต็ปเครื่องสเต็ปอะไรทำอะไรไปบ้างครับพี่มาดูกันหน่อยก็เครื่องก็เป็นเครื่องซิ่ง 3,000 ครับโบ F5 ครับโบ F55 อ๋อนี่ F5 โทโบจะใหญ่กว่าแล้วเปลี่ยนโทโบ F5 แล้วไส้ในเราต้องทำไหมครับทำแล้วครับเป็นลูกก้านครบหมดแล้วครบหมดแล้วครับลูกก้านข้อครับรูปการคอครบเลยครับผมอย่างสเต็ปที่เป็น F5 แรงม้าอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับรถถนนยังไม่เคยขึ้นยังไม่เคยขึ้นแล้วลองสนามยังพี่เคยลองวิ่งเล่นยังเคยวิ่งอยู่ประมาณ13กลางๆพี่13กลางยังไม่ได้ไล่ยังไม่สุดครับ
พราะว่าเดี๋ยวพีชีพใช่ไหมประมาณนั้นครับบึมบัมซัมเบ้ขึ้นมาทีก็เริ่มใหม่หมดเลยครับเป็นแสนเมียมาไหมเนี่ยมาครับผมเฮ้ยเมียรู้ป่ะเนี่ยทำมาเท่าไหร่เนี่ยเมียรู้ราคาจริงป่ะเนี่ยเมียรู้หรือเปล่าว่าทำไปกี่พันเนี่ยคันเนี้ยโอ้ยไม่กี่พันพี่เออไม่กี่พันเลือดตาแทบกระเด็นนะแต่ชอบสีโทนสีของเครื่องมากเลยเออมันเหมือนรถใครคันหนึ่งนะที่เป็นสีเนี้ยนึกไม่ออกช่างแม่เอสพีไงเออนึกบอกแล้วบอกกันพี่สีชมพูอะรถอะไรนะเลโว่อะพีเอสพีเออลาวไอ้เหี้ยว่าตอนนี้ครับพิธีกรเราเริ่มไม่ลงรอยกันแล้วแหละคือมันเป็นรถสายจอดเป็นรถโชว์เน้นโชว์มากกว่าเน้นโชว์พี่หนีเมียไปเที่ยวทำนองนั้นโชว์กับหนีเมียไปเที่ยวนะดูนะอันนี้ไม่ได้เก่าเองนะนี่คือทำเก่าทำให้มันเก่านะตามสภาพพี่ตามสภาพทำให้มันเก่าโรงงานเขาเรียกว่าเราก็อะแดปมีสวยงามบ้างมีนี่บ้างฟังเสียงเครื่อง 3,000 โบ F5 หน่อยได้ไหมได้ครับขอฟังเสียงหน่อยครับพี่ได้ครับได้ครับเราต้องเอาไมค์เข้าท่อใช่ไหมถึงจะได้ยินท่ออยู่นี่ท่ออยู่ไหนอ่ะท่อข้างครับผมนี่ท่ออยู่นี่เอาท่ออยู่ข้างกูเลยตามจริงเสียงคล้ายๆกันหมดนะใช่ส่วนใหญ่มันต้องเหยียบดีเซลจะต่างกันตอนเหยียบใช่ไหมครับเสียงขอลองเหยียบให้นิดนึงได้ไหมพี่ได้ครับผมสัก4-5 พันโอเคของปากของคอดับเครื่องก่อนครับดับก่อนก็ได้ครับคือพอสเต็ปการโมเปลี่ยนเวลาเราเหยียบมันก็เสียงไม่ได้ต่างแต่เวลาสตาร์ทก็เสียงคล้ายๆกันหมดใช่สตาร์ทเนี่ยเสียงคล้ายกันหมดแต่ว่าเสียงพอเวลากระแทกกันเร่งไปเนี่ยใช่เสียงมันจะต่างกันมันจะต่างกันเทอร์โบพวกท่อพวกอะไรเงี้ยกับโบ F5 ต่างกันเลยครับใช่เสียงมันจะเสียงคนละแบบความดุต่างกันความดุต่างกันแต่ว่าอย่าอยู่ใกล้นะพวกนี้ปีศาจไปแช่เขาใกล้ๆเนี่ยพ่นหมึกใส่หมดนะไปดูคันต่อไปเลยครับต่อไปครับผมครับครับอันนี้เลยครับคันไหนคันไหนคันไหนพี่คันหน้าคันนี้นี่เขียวซะอื้นอีกคันนึงแต่คันนี้เขียวสวยมากนี่นี่ตอนนี้คือเขากำลังฝ่ายวันนะลายใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่ครับผมไหนครับเออเปิดโชว์กันหน่อยครับมีดาวกระจายด้วยนะครับอะไรให้ลมตีไปกระจกแตกอีกเฮ้ยโอ้มีแอบซ่อนมีฉีดน็อตด้วยครับอ๋อนี่มีฉีดด้วยเดี๋ยวฉีดโชว์เดี๋ยวค่อยฉีดโชว์เออมีแอบซ่อนเงินทั้งนั้นครับฉีดไปเถอะไม่ใช่เงินผมอ่ะครับผมแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออาร์มครับผมพี่อาร์มครับใช้รถอะไรอยู่ครับพี่คันนี้ New D-Max ครับอ๋อ New ตัวใหม่เนาะตัวเก่าแปลงมาตัวเก่าแปลงทำไมวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมไลท์แล้วรู้สึกอบอุ่นยังไงไม่รู้เออโอ้ทำไมวันนี้ผมรู้สึกอบอุ่นยังไงไม่รู้อบอุ่นไม่รู้อบอุ่นหรืออึดอัดพี่แอมนี่ก็มีเครื่องซิ่งครับโบเก็บได้โบปาก CC 3,000 CC ปาก CC ครับเครื่องซิ่งเรื่องซิ่งไปสี่แต่งภายนอกแต่งโชว์ครับผมอันนี้คันนี้แต่งโชว์ครับทำโชว์เหมือนกันล่าสุดไปโชว์งานอะไรมาบ้างเนี่ยพี่มีไหมก็ไปงานแบบนี้ก็ออกตัวงานมีตติ้งพวกกระบะหรือพวกอะไรอย่างงี้ทั่วไปใช่ไหมครับผมหรือว่าเวลาที่แบบไปสนามแข่งรถแดดก็จะมีมิตติ้งข้างหน้างานจอดโชว์วิ่งไม่ได้จอดโชว์แต่แล้วเคยวิ่งในสนามไหมครับวิ่งครับแต่เวลามันไม่ได้อ๋อก็เลยเป็นอ๋อเพราะเรายังไม่ได้ลื้อยังไม่ได้อะไรเราก็เลยเป็นสายข้างในเดิมหมดอ่ะพี่ในเดิมครับพี่ในเดิมเท่าไหร่นะครับไม่เดิมในเดิมหมดดูสรุปใครเจ้าของไม่เดิมนะผมว่านี่เดิมบ้านพี่เหรอครับดูเบาะหลังนี่คุณผู้ชมนี่โอ้ยไม่เดิมแล้วนี่รถเดิมนี่ใส่เคอร์กี้4 ตัวเออรถเดิมเดิมครับพยักหน้าเต็มระบบเลยเดิมครับคนนั่งข้างหลังนี่เมื่อยไหมเอาจริงไม่เมื่อยไม่เมื่อยอ่ะนั่งสบายครับแต่ยังดีนะครับยังเผื่อแผ่ให้มีคนนั่งหลังได้ด้วยเออเดิมครับเคอร์กี้4ตัวครับเดิมที่บ้านครับเออน็อตอีกถังหนึ่งเคอร์กี้4 ZD 2เดิมครับคันนี้เดิมเออเดิมครับรถบ้านครับรถบ้านผมเป็นอย่างช่วงนี้เขาเน้นแบบว่าลายคาร์บอนเป็นลายหนาอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นลายคาร์บอนครับผมเป็นลายตัวใหม่ครับเห็นตอนนี้เริ่มใส่กันเยอะเยอะแล้วเหมือนกันครับที่เป็นไรหนาๆอย่างนี้
เอาสักคำไหมพี่ตาไม่ดูแล้วหมดเยอะพอดีเลยคุณจะขายแจ๊สพอดีเลยขายให้ได้ก่อนว่ากันเบรกเบอร์เป็นไงครับพี่เบรกก็เดิมพี่เบรกเดิมเดิมที่ไหนครับเดี๋ยวโรงงานเขาก็แถมอะไรอย่างเงี้ยปวดหัวเหลือเกินโรงงานแถมดีทูมาได้เหรอก็เป็นคาร์บอนไลน์ F1 ทั้งคันใช่ครับทั้งคันนะเป็นไลน์ตัวใหม่เนาะครับไลน์ตัวใหม่คือผ้ามันจะเป็นตารางใหญ่กว่าเดิมนะฮะใช่ครับสังกัดนี้นะมันสะอาดได้ไม่ใหญ่มากพี่มอนมารอในโชว์น็อตให้ผมดูสักหนึ่งรอบสิครับนี่มาดมเนี่ยมาดมดมอย่าให้เสียเปล่าช่วยกันดมไอ้รูดาวกันเฮียเดี๋ยวเวิร์ฟเออเอาอีกเอาอีกหมดแล้วพี่เงินเงินเงินเอาอีกเงินเอาอีกเอาอีกไอเรื่องผ่านเงินนี่คุณถนัดเลยล่ะเงินกับบ้านเงาเนี่ยคือสายโชว์เนี่ยมาดูเนี่ยเย็นหมดจิ้วจิ้วเย็นหมดอ๋อไอนี่คือรูฉีดไว้ฉีดครับมันทำไมมันมียังมีละอองฮะโอเคครับขอบมากครับอันนี้ก็เอาไว้ฉีดโชว์เหมือนเดิมก็คือส่วนใหญ่เขาเก็บข้างใต้นี่ใช่ไหมพวกแล้วแต่บางคนแล้วแต่บางคนก็ฉีดข้างหน้าฉีดตรงนี้เนี่ยทำงานแล้วไม่จำไงเราอ่ะจำไม่ค่อยได้ยังไม่ได้ฮะเดี๋ยวพาไปหาพวกคนนึงอ่ะขอบคุณพี่อามากครับเออครับเออดิหาพวกผมเอ้ยวันนี้ไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นมาช้าวันนี้นะสามคนไม่นี่ไอ้นี่นี่ไอ้คนนี้คุณคุณเนี่ยนี่นี่เอาของพี่แบงค์ไม่เอาเลยนี่นี่นี่เร็วเร็วเร็วหน่อยนึงนี่มาเพิ่งมาอีกสองคนอยู่ไหนไหนใครมาช้ามันนี่ทำโทษเลยพี่ทำโทษหน่อยพี่พื้นเตรียมทำโทษหน่อยอ่ะแนะนำตัวสวัสดีครับผมเด็กดวงโฟโต้ครับหรือดวงเทอร์โบบินครับดวงเทอร์โบบินใช้ยานี้ได้ไหมยังไงดีเซลวอลครับดีเซลวอลงานบล็อกไซด์เป็นไงครับผมบินลงมาเลยเหรอบินเข้าขาไปเทอร์โบบินเข้าขาอ๋อไอ้ที่นอนหัวจำได้เลยพี่ปามก็เข้าตาใช่ไหมครับมึงแล้วมึงไปยืนทำเหี้ยอะไรตรงนั้นผมยืนไกลพี่จริงๆมันต้องไม่โดนคนแม่งซวยคนมันจะซวยช่วยไม่ได้คือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วในหน้าแท็กตรงนั้นน่ะเขาไม่ให้มีกูแหมรู้ด้วยคือตรงนั้นน่ะเขาไม่ให้คนอื่นเนี่ยเข้าไปยุ่งเลยนะแต่วันนั้นเรามีบัตรของเป็นช่างภาพแล้วเข้าไปเนี่ยแม่งซวยจริงๆคือไบเทอร์โบแม่งบินลงมาแฉลบพื้นปึ้งแล้วเข้าไหนเข้าขายยังไม่หายยังมันจุกเลยให้น้องฝากถึงแบบน้องๆเพื่อนที่แบบถ่ายรูปในสนามหน่อยเป็นประสบการณ์ของเราอ่ะครับก็ฝากถึงพี่ๆน้องตากล้องทุกท่านนะครับที่ถ่ายไม่ว่าจะสายเรซซิ่งหรือมิดไนท์นะครับก็ควรระวังนะครับเทอร์โบนะครับท่อข้างนะผมยืนไกลมากนะครับไม่ได้ยืนใกล้เลยยืนไกลจริงวันนั้นยืนไกลจากตากล้องของสตรีมมิ่งสนามนะครับยืนไกลมากยังโดนนะครับถ้ามึงไม่สวยก็ไม่โดนครับผมช่วยจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะช่างภาพนะนี่ไอ้ยางมันปิ้นออกมาไอ้ไม่ใช่เฉพาะช่างภาพนะต้องเป็นพวกทีมเซอร์วิสทีมงานหรือว่าทีมงานที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยหรือบางทีคนดูด้วยที่จะไปอยู่แถวแบบไอ้พวกต้องการความใกล้ชิดนะมึงหน้าหายนะดีนะเข้าขาอย่างเดียวนะถ้าโดนส่วนสำคัญก็เป็นเรื่องถึงการชีวิตได้ครับไม่เฉพาะแดกเราได้ยินความสูญเสียของเรื่องหลายเรื่องในสนามเนี่ยสนามไม่ต้องระวังครับดิฟก็มีอะไรก็มีครับใช่ไหมตากล้องที่ใช่ครับที่เสียไปเพราะแบรีเออร์ก็ฝากไว้ด้วยเวลาไปสนามโดยเฉพาะข้อเราต้องหลบเอาไว้ใช่ไหมไม่ทำไมล่ะมานี่ถือดิถือครับก็ให้ดวงฝากไปเรียบร้อยแล้วก็ระวังท่อกันหน่อยเวลาถ่ายในสนามหรือไปดูใกล้ๆรถกระบะหรือรถเบนซินด้วยกันเองครับผมใบโทโบโอกาสจะบินมามีสูงแล้ววันนี้ไปไงมาที่นี่หลงมาครับหลงมาเขาไหนหลงมาคันนี้ครับนี่เราก็แอบเล่นกับเขาเหมือนกันเหรอเอากับเขาเหมือนกันยืมเมียมาครับยืมเมียนี่รถเมียรถเมียครับรถเมียรถผมสตาร์ทไม่ติดเรามากับเพื่อนเหรอมากับพี่กับน้องครับพี่กับน้องอยู่ไหนพี่กับน้องอยู่ไหนอ้าวพวกกันเอาพวกกันเหรอพวกกันดีวิวดีว่ะวันนี้เหมือนอยู่งานวิ่งควายชลบุรีแล้วพี่กับน้องอยู่ไหนอีก2คนที่มาสายนี่ครับมาแนะนำตัวหน่อยอยู่โซนไหนถ้าถึงมาสายอยู่ใกล้ครับลาดกระบังลาดกระบังเนี่ยไอ้พวกลาดกระบังที่มาสายกันทั้งนั้นเลยนี่ก็มาสายลาดกระบังนี่ใกล้ใกล้ใครเพื่อนเลยนะพี่มาจากที่ไหนครับบางนาครับ
บางนาเดี๋ยวกลับพร้อมกันขึ้นทางด่วนไม่รอดเงี้ยบางนาเหมือนกันเดี๋ยวเงี้ยขึ้นทางด่วนไปนะอ่ะมาสายวิดพื้นหน้าเตรียมเลยไม่ได้พี่วิดเอ้ยไม่ได้ขายอยู่เลยแม่งันวิ่งวิ่งวิ่งขายเป็นแผลเลยแม่งโชว์ของด้วยโชว์ของอ้าวยังพันอยู่เลยอ่ะเป็นกำลังใจให้หายเร็วๆกันไม่กลัวแล้ว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 ขอบคุณครับขอบคุณครับดูรถไฮไลท์ครั้งสุดท้ายครับอะไรครั้งสุดท้ายวันนี้คือคันไหนครับนี่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 อ้าวคันสีม่วงนี่ม่วงเลยครับรถใครรถใครช่างพลเลยครับอ้าวช่างพลมาอ๋อนี่คือช่างพลเองเฮียแล้วกูด่าไปเยอะด้วยอันนี้แล้วก็นอนยืนนิ่งแล้วกันแนะนำตัวเองก่อนเลยพี่เออแนะนำช่างพลครับผมช่างพลคนหลอกเพื่อนไม่จริงอ๋อไม่จริงไม่จริงจริงเออไม่รู้จะถามอะไรเอาเหลาเลยพี่พลไงไม่ใช่แกแนะนำแหมขายอูหน่อยแหมเดี๋ยวค่อยขายอูอ่ะขายที่หลังทำรถแนะนำรถก่อนพี่ดีแม็กตัวเก่าแปลงหน้าครับผมไม่นั่งเอาคุณเล่นกูแน่เลยสายมันทางคุณดีแม็กตัวเก่าแปลงหน้าอินเตอร์เก็บห้องเครื่องครับทำไมเราต้องเก็บรถตัวเองสวยกับรถลูกค้าก็ลูกค้าจะได้เห็นจะได้เอาเป็นตัวอย่างแล้วลูกค้าไม่อยากได้แบบนี้เหรอครับก็ทำแบบอื่นครับอ๋อทำแบบอื่นคือรถเราต้องสวยกว่าไม่ใช่ต่อแล้วไปต่อโอเคคุณเท่าไหร่อ่ะครับคุณเท่าไหร่พันสี่โอเคครับก็อินเตอร์ก็จะเป็นของร้านชัตโทโบอินเตอร์หม้อน้ำพัดลมครับนี่ชัดไม่ชัดนะนี่ชัดไหมชัดไหมอ่ะชัดไหมเออนี่อ่ะชัดไหมเออชัตโทโบนะส่วนสีก็จะทำกันเองกับอู่สีทำกันเองอู่ช่างบนครับผมก็คือหลอกทำไปเรื่อยใช่ครับเยนนี่คือพี่คือรับจบทุกอย่างเลยใช่ครับจบทุกอย่างวันสต็อกเซอร์วิสหม้อน้ำพัดลมเบรกอินเตอร์สีสวยได้แรงได้ได้ครับได้หมดแต่เครื่องยังไม่ค่อยได้ทำยังไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่หลายสเต็ปไหมพี่ว่ามีหลายอย่างครับแล้วแต่บางที่แต่ส่วนมากผมว่าจะเน้นพวกสวยงามโล่งประกอบหลายอย่างให้มันรวมๆกันก็ต้องนี้คือมันต้องบอกอย่างนี้พี่แบงค์คือต้องรู้วัตถุประสงค์ของจะเก็บเพื่อแรงทำเพื่อทำแข่งหรือว่าทำสวยนะเพราะว่าถ้าทำไปแล้วแล้วมาเปลี่ยนสเต็ปแม่งต้องรื้อถูกไหมพี่เพิ่มขึ้นแล้วก็บอกว่าเฮ้ยร้านแม่งทำแพงจริงแล้วไม่ใช่คือบอกวัตถุประสงค์ให้ถูกถูกไหมแล้วนี่คือทำสวยอย่างเดียวสวยแล้วก็แปลกเลยเหมือนปากอะไรเหมือนก็แปลกอันนี้คืออันนี้ทำเองก็ร้านชาตูโบบางเรื่องอ๋อเขามีเอาแบบให้หน้าอะไรพวกนี้บอกว่าจะตัดออกอันนี้ได้แรงดันใจมาจากอะไรฮะทุบเพลิงผมว่าน่าจะเป็นครับเป็นดอกแกบาร์อ๋อเออถ้าบอกนี้ดีสิเออตอบนี้โอเคครับอ๋ออันนี้คือเป็นชบาแต่ว่ามันบานเป็นนึกว่ายานแม่วัดธรรมกายหยอกหยอกหยอกคุณผู้ชมไม่ต้องด่าเดี๋ยวก็ด่าไม่เดี๋ยวด่ากูอีกเออก็เป็นออกแบบให้เป็นดอกชบานะเป็นแนวไอเดียของพี่เขาตอบดีนั่นแหละเราเนี่ยอย่างเงี้ยได้ลูกค้าชบาเยอะน่าอยู่ชบารู้แล้วนอกจากเรื่องความสวยงามแล้วความแรงพี่ทำอะไรลงไปบ้างครับก็เครื่องโทโบหัวฉีดปั๊มอันนี้คือ F55 ป่ะครับ F55 ครับผมฝาหน้าเคดดี้อ๋อเป็นปั๊มที่เขาใส่อะไรครับผมทั่วไปนะคนทั่วไปเขาไม่ค่อยใส่กันหรอกมีคนบ้าพี่คนบ้าเขาใส่กันเคยวิ่งสนามไหมพี่อะไรพวกนี้ครับเก็บใหม่มาแล้วเก็บใหม่หมดครับคือวิ่งสนามไหมครับพี่คันนี้วิ่งแต่ว่าไม่ได้ไปวิ่งแข่งกับเขาคือเอาวิ่งดูเวลาดูเวลาแล้วเวลาดูเวลากับเพื่อนกับอะไรอย่างงี้เฉยเวลาประมาณมันไม่ได้วิ่งแรงประมาณ13 14แล้วได้มั้งผมว่าเพราะส่วนมากผมไม่ได้เก็บช่วงล่างไว้วิ่งไงคือ F55 เนี่ยถ้าหวดหนักก็คือพร้อมพังพังแล้วหงายท้องหงายเงิบตีนเป็นช่วงขาขึ้นครับพี่แบงค์ไปลองหน่อยดีกว่าเออมาหนึ่งช่วงไหนแล้วสตาร์ทรถเลยพี่เรานั่งกันได้หมดทุกคนเฮ้ยไปไม่ได้ผมไปไม่ได้รถเขาสี่ประตูได้หน้าต้องเชิดมาพี่ต้ามาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเลยเข้ามาด้วยกันครับอันนี้ไปลองแล้วกลับมาตรงนี้นะปีกเบาะรับเอาปีกมันหักกลับมาปิดนี่นะคุณขึ้นมานี่ไม่เอาเออคุณขึ้นมานั่งข้างตะกร้องหน่อยแหมผมกลัวอุ๊ยโอ้เดี๋ยววันนี้เรากลัวไม่เอาพาไปนั่งลองฟิลของ F มากนะครับพี่พลปิดเลยนะฮะปิดรายการเลย
วกลับทางเดิมอันนี้เราลองแบบรวดเร็วเราจะได้ไม่ต้องไปวนครับอันนี้คือแค่ของพี่พลนี่คือตอนนี้สมบูรณ์หรือยังก็ยังครับผมก็จะเก็บหัวฉีดอีกหน่อยนึงหัวฉีดมันยังไม่ได้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมีความรู้สึกเหมือนมันสะดุดนิดๆป่ะใช่ครับหัวฉีดต้องเป็นหัวฉีดเดิมอยู่ฟิลเฉยนี่ดูแรงไม่แรงดูบอกจะหักแล้วเนี่ยอ๋อที่คืนนี้เพราะมันแรงจัดบอกที่เลยจะหักอย่างนี้ใช่ไหมโอเคครับรอแค่นี้พอครับผมมาเป็นการเดี๋ยวเราลงไปพี่ต้าอยู่ไหนครับพี่ต้าคุณไปแฝงตัวอยู่ในกลุ่มแน่ๆเราลองแค่นี้รถพี่พลเขาไม่สมบูรณ์นี่ไปคันนี้นี่มานี่สมบูรณ์ใช่ไหมมานี่มานี่ตาคุณแล้วไปๆมานี่ครับอันนี้ใครอยากให้พี่ต้าขึ้นครับกด1ครับไปๆไม่ทันกดเลยกดเร็วๆตาพี่ต้าแล้วไมค์นี้ปิดเลยใช่ไหมปิดไปเลยพี่ผมถอดไมค์แล้วทำไมจะต้องเป็นผมด้วยเนี่ยทำไมรถพี่พลถึงไม่สมบูรณ์ตัดกล้องไว้ก่อนนะพี่นะอ่ะมาดูหน่อยดิยังไงโอ้ยตึงโอ้ยสามหายพี่พูดดังๆอ่ะได้ยินไหมได้ยินอิ่มเอฟจุดใจไปฮะกับกลุ่มชบาแล้วกลุ่มพี่น้องสองล้อดูทีโซนรามคำแหงโซนสุวรรณภูมิบางนาลาดกระบังมากันหมดลาดกระบังมากันหมดแล้ววันนี้พี่แบงค์อยู่ไหนที่หลังอ่ะมึงไปแล้วมึงปิดเลยดิไม่เอามันมีคันให้รองก็ต้องคุณดิหูยหลังตึงเปี้ยเลยดีนะยัดสามไม่เข้าสองรอบว้าวแล้วมันคัดมันยับไม่เข้าอ่ะโอเควันนี้พอหอมปากหอมคอไม่หอมเลยชุดใหญ่เลยแหละสบายนะโอเคครับก็อย่าลืมรายการสตรีทไลฟ์นะถ้าใครมีรถเจ๋งๆเฟี้ยวข้อความมาเลยในบ็อกซ่าเรซิ่งถ้าโดนเราไปแน่นอนไปหาแน่นอนอย่างวันนี้อย่างเช่นตัวอย่างวันนี้เป็นต้นนะตัวอย่างวันนี้เป็นต้นนะแล้วก็ใครที่อยากจะทำความรู้จักกับพี่ๆกลุ่มชบานะครับมีมีตติ้งอยู่หลายโซนนะครับโซนภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกตะวันตกอีสานภาคกลางก็ลองดูตามมีตติ้งครับเวลาเขาไปจัดมีตติ้งไหนลองเข้าไปแนะนำทำความรู้จักแล้วก็เปิดใจกันนะครับจะมาจัดจอไม่ใช่ว่าจะเข้าง่ายๆแล้วก็ต้องไปสติ๊กเกอร์เนี่ยใช้เงินซื้อได้ครับแต่ใจต้องใช้ใจแรกครับนี่ได้มาจากมิตรผมสำหรับวันนี้นะฮะตาและแบงค์ครับขอลาไปก่อนครับ
ล้วเจอใหม่วันพุธหน้าพุธหน้ากับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าไม่บอกไม่บอกเออไม่บอกวันเพราะว่าวันนี้ยังมาวันอังคารเลยใช่แล้วแต่ลงคดิวเออแล้วแต่ว่ามันว่างวันไหนมันไม่ปรึกษากูหรอกอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่หน้าแล้วเดี๋ยวดูกันว่าเราจะไปไหนครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ